ตารางงานครึ่งปีหลังเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าแน่นเอียดมากเลยตารางงานครึ่งปีหลังแน่นเอียดไหมก็มีคิวไปไกลแล้วเหมือนกันครับผมก็เป็นเรื่องที่รู้สึกดีใจมากๆเนาะที่แบบว่าเออมีคนติดต่อแล้วก็มีคนแบบว่าติดต่อแล้วเชื่อใจให้เราทำงานหลายงานมากๆแล้วก็แต่ละงานก็จะมีความแตกต่างกันไปเราก็ถือว่าฝึกวิทย์เขาเรียกอะไรวิทยายุทธ์ไม่ใช่ไม่ได้วิทยายุทธ์นะครับผมก็ฝึกวิชาระเบียบวินัยต่างๆหรือสกิลต่างๆด้วยก็รู้สึกสนุกและเอนจอยจริงๆในแต่ละงานมันมีความตื่นเต้นในทุกงานเลยครับทุกงานเลยครับผมโดยเฉพาะงานนี้เลยครับผมตอนแรกไม่คิดว่าพี่แพทย์จะจัดใหญ่มากใช่พอมาเห็นสเกลงานหรือว่าสิ่งที่เขาตั้งใจทำให้แบรนด์แล้วก็ตัวเราสองคนแล้วก็รู้สึกแบบปลื้มปิ่มในใจลึกๆเหมือนกันก็เลยแบบอาจจะเกรงกว่าปกติเหมือนกันครับใช่รู้สึกแบบพอเห็นว่าสเกลงานค่อนข้างไม่ค่อนข้างครับก็ใหญ่พอสมควรเลยก็ตื่นเต้นครับเรียกว่ามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไหมครับแล้วแต่ทางแบรนด์เขาจัดให้ครับผมแต่ถ้าแบรนด์ก็ใหญ่เลยใหญ่มากๆเลยใหญ่ครับที่จริงพอแฟนขับมาดูบ่อยๆเนี่ยเขาคาดหวังเนี่ยเราต้องแบบว่าเตรียมเซอร์ไพรส์ให้เขาตลอดนะในทุกงานมันมีความกดดันความเครียดเนาะเราต้องยังไงรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้กดดันหรือเครียดขนาดนั้นเรารู้สึกว่าในสิ่งที่เขาจัดงานนี้ขึ้นมาหรือเราอยากทำโชว์เนี่ยรู้สึกอยากทำให้ทุกคนแฮปปี้แล้วเราก็แฮปปี้ที่ได้โชว์เหมือนมาแบ่งปันรอยยิ้มซึ่งกันและกันใช่ครับเราก็มามอบความสุขให้ทุกคนแล้วในขณะเดียวกันทุกคนก็แบบคอยเป็นกำลังใจให้เราตอนที่เราแบบอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขมากๆเหมือนกันครับอย่างพี่เสียเป็นนิ่งๆแต่นิ่งๆอาจจะมีความตื่นเต้นในทุกครั้งผมก็ไม่นิ่งนะพี่ซีนพี่เอ๋คลิปลุกกันผมจะแบบอาการออกใช่ไหมครับนิดนึงครับจริงก็ทุกงานเลยครับตื่นเต้นวันนี้ก็ตื่นเต้นครับตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันครับใช่ครับที่ต่างประเทศก็มีติดต่อหลายที่เหมือนกันแบบเป็นแฟนมีตเนาะใช่ก็รู้สึกแฮปปี้นะที่เขาอยากเอาเราแบบไปโชว์แล้วก็มีแฟนคลับที่มีคนมาดูเราไม่ใช่แค่คนไทยนะครับทำงานนั่นมีการดูแลตัวเองพักผ่อนสุขภาพเราเป็นยังไงบ้างในแต่ละคนมามีเลยครับผมใช่เลยใช่ก็มีมามีนะครับผมเป็นตัวช่วยใช่ครับเป็นตัวช่วยที่สำคัญใช่ตัวที่หนูเลือกแล้วก็ตัวที่เฮียเลือกแล้วก็ตัวอื่นก็ดีด้วยครับผมก็อยากให้ลองใช้กันแล้วก็ส่วนหลักๆก็เป็นเบสิกในการทานอาหารได้ครบแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอครับผมแต่ใดๆก็คือต้องมีความสุขก่อนครับผมในการทำงานeverythingใดๆที่เราอยากจะทำเนี่ยเราต้องแบบแฮปปี้ก่อนเราจะได้แบบว่าไม่เครียดไม่มีสารอะไรหลั่งความเครียดมาทำให้หน้าเราดูโซใช่ครับอย่างเวลามาเจอซนๆทุกคนก็เราก็จะหลั่งสารที่แบบทำให้เรามีความสุขออกมามันมีวิธีหลังยังไงลูกหลังสารที่มีความสุขลูกนั่นสิครับเราตกใจว่ะเป็นคำเปรียบเปยครับผมแต่จริงจริงคงไม่หนกไปลึกเกินไปครับผมมันสร้างอินเดอร์จี้ยังไงให้เราสึกว่าเราต้องแบบมอบความสุขให้กับแฟนๆทุกครั้งที่เจอในแต่ละคนมีวิธีสร้างยังไงแต่ละคนเหมือนผมรู้สึกว่าแค่เราได้เจอพวกเขาแล้วเวลาที่แบบทุกคนยิ้มแล้วก็ส่งเสียงเฮฮาให้พวกเราอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกแบบมีความสุขมากๆแล้วจริงอยากพูดคุยกับพวกเขาให้นานๆด้วยครับพูดสักแบบปีนึงเลยโหพูดปีนึงไม่กินข้าวไม่อาบน้ำไม่ทำอะไรเลยอันนี้พูดเลยครับเอาว่านอกจากมอบความสุขให้แฟนแล้วพี่ใจก็เหมือนแบบมอบความสุขส่งต่อมาให้พวกเราด้วยใช่จริงๆมันเป็นของที่คู่กันนะครับเรารู้สึกว่าการที่เราทำงานแต่ละผลงานหรืออะไรถ้าไม่มีแฟนๆสนับสนุนผลงานหรือว่าซีรีส์หรือว่างานต่างๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่มีใครก็มีสนๆครับผมมีซันชายมีแฟนคลับนิวเองที่คอยสนับสนุนตรงนี้มันเป็นแรงทำงานในการทำงานเราแล้วก็แฟชั่นของเรามากๆที่เราจะทำงานต่อหรือว่ามีผลงานในอนาคตต่อเนี่ยครับอย่างวันนี้ครอบครัวสนๆเราใหญ่ขึ้นทุกวันเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจอยู่แล้วครับผมรู้สึกแฮปปี้มากๆรู้สึกยินดีมากๆที่ไม่ว่าใครที่เข้ามาใหม่ที่ทำความรู้จักเราหรือว่าใครที่อยู่กับเราก่อนแล้วก็ไปพักผ่อนแล้วก็กลับมาเราก็รู้สึกดีใจเหมือนกันครับใช่กลับไปพักผ่อนเราก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัวของพวกเราตลอดเวลาเลยครับไม่ว่าเวลาไหนใช่ครับอยากให้ครอบครัวของเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยอย่างไปขับรถคนก็เป็นห่วงเรื่องแบบว่าเวลาไปไหนแล้วมีคนมาลุมทิ้งอะไรอย่างอย่างที่ล่าสุดไปสนามบินเนี่ยคนก็มาลุมทิ้งเนี่ยตรงนี้ทางทีมมันปลอดภัยยังไงครับที่ดูแลพวกเราก็จริงๆมันของทางฝ่ายเกาหลีที่ดูแลเราก็ตอนแรกขาไปก็มีการครับผมแล้วก็
ตอนหลังเหมือนเราก็ได้คุยกับทางทีมเกาหลีแล้วว่าเออเดี๋ยวเขาจะครั้งหน้าก็จะมีการมาดูแลพวกเราแต่ตอนที่เราไปนะตอนนั้นเราก็พยายามแบบช่วยเหลือกันมากสุดไม่ว่าจะเป็น AR หรือว่าทีมช่างหน้าช่างผมก็ช่วยกันดูแลสุดๆครับผมก็คือ AR กับช่างหน้าช่างผมก็คือดูการให้เราแทนใช่ทุกวันนี้ก็เป็นนะครับผมใช่จริงๆใช้ชีวิตลำบากนะพอถือว่าคนอยากเข้าหาเราเยอะมากขึ้นใช้ชีวิตลำบากไหมที่จริงเราผมไม่ได้มองว่าลำบากครับจริงๆเราก็ดีใจด้วยซ้ำครับที่มีคนแบบรู้จักเรามากขึ้นเรื่อยๆครับครับผมใช่จริงๆเราดูแลกันยังไงก็จริงๆเราก็เป็นเราครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นทานอยากให้ทุกคนเหมือนกันสมมติว่ามีเหตุการณ์เนี้ยเราก็อยากให้ทุกคนให้ความร่วมมือกับทางค่ายด้วยเพื่อแบบประโยชน์ของทุกคนแบบตัวเราเองหรือตัวแฟนคลับเองมากที่สุดครับผมก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้ที่เจอเราแล้วก็เราแฮปปี้ที่เจอทุกคนนะผมก็อยากให้แบบให้ความร่วมมือกับทางค่ายด้วยที่แต่ละครั้งที่ประกาศไปยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าตกใจมากสุดขีดอะไรอย่างงี้มีมั้ยคะแปลกๆแปลกตกใจแปลกแล้วมันมีครับมีแบบเข้ามาถึงตัวเรามั้ยก็อาจจะบ้างอาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้บ่อยแต่ไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างนี้ก็ไม่ทันตั้งก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับจริงๆมันมีกลัวไหมพอแบบว่าคนเข้ามาลุมเยอะๆโดยที่เรายังไม่แบบว่าตั้งตัวหรือว่าไม่มีคนมากันแต่มันต้องแก้สถานการณ์ที่มันน่าอย่างไรบ้างพี่ซีต้องปกป้องน้องหรือน้องก็ต้องช่วยช่วยกันครับช่วยกันใช่ครับเวลาเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเราบอกกับเขายังไงบ้างจะบอกกับเขายังไงก็เราก็มีการคุยกับทางค่ายครับผมแล้วก็ประกาศทางค่ายไม่ว่าอาจจะมีทั้งภาษาไทยอังกฤษหรือว่าภาษาต่างชาติก็จริงๆก็ให้ทางค่ายประกาศเนาะอย่างที่บอกไปอยากให้ความร่วมมือทุกคนจะได้แฮปปี้ตัวศิลปินตัวแฟนคลับจะได้แฮปปี้แฟนคลับทุกคนก็เป็นห่วงเราเรื่องความปลอดภัยครับไอ้ห่วงได้ครับผมเราก็ช่วยๆกันครับอย่างนิวค่ะเจอเหตุการณ์ที่บ้านแบบเป็นห่วงบ้างจริงๆยังไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่เลยครับแต่ก็เราก็คุยกันเองนี่แหละครับคุยกับเฮียแล้วคุยกับทางค่ายอยู่เป็นประจำเลยครับเราก็ต้องระดมความคิดไม่ถึงกับระดมความคิดครับเราก็ไม่ถึงขั้นนั้นใช่ครับแล้วก็ช่วยๆกันครับถามเรื่องนึงเรื่องบัตรเก่าที่หมดภายในไม่ถึง5นาทีตอนแรกแบบโอ๊ยทำไมหมดต้องบนด้วยเหรอบนมั้ยก็จริงๆก็แอบวนไว้นิดหน่อยครับว่าแบบว่าถ้าบัตรออนไลน์ครับขายแบบเกิน999ใบจะติดปีกติดปีกโชว์ครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับแต่ก็ตอนแรกตกใจมากครับที่แบบไม่ถึง5นาทีก็หมดแล้วเพราะว่าที่นั่งตั้งแบบ 2,000 กว่าที่ 2,000 2,300 2,400 กว่า 3,000 เหรอฮะ3ไม่ใช่ 2,400 เลยเหรออ้าวจริงเหรอครับอุ้ย 3,000 เลยเหรอเทคสองไปพูดหน่อยครับเทคสองครับครับก็ตกใจมากๆที่แบบตกใจมากๆครับที่อยู่ดีไม่ถึง5นาทีก็ขายหมดเลยที่นั่งตั้งประมาณ 3,000 ที่นั่งครับไม่คิดว่าทุกคนจะมีแบบคนมาหามาดูเยอะขนาดนี้ครับทั้งที่เป็นแฟนมีทคอนเสิร์ตครั้งแรกของผมด้วยก็ตั้งใจทำให้เต็มที่สุดเลยถ้า 3,000 แล้วติดอีกมันคงไม่พอพี่ว่าโอ้ต้องติดเทอร์โบติดเจ็ตหุ่นติดเจ็ตบินขึ้นไปเลยครับลุหรือว่าสลิงหรือสลิงลงมาห้อยลงมาแล้วติดปีกแล้วก็บินรอบๆหอบินโอ้ยเฮียทำนะขอเฮียไปบินด้วยกันให้น้องอะไรนะครับเตรียมฝันให้น้องในปีแรกที่เราจะมีแน่นอนครับผมก็ไม่บอกอาจจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่รู้ดีแต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้มาดีใจจริงๆไม่ต้องให้ก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรต้องเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนึงแน่ๆอันนี้คุยกันเองคุยกับพี่เนี่ยพี่เริ่มหมดยังไงก็ครับผมก็มีแน่นอนครับผมขอเฮียเขาอยากได้อะไรถ้าขอเฮียได้นะครับไม่ได้อยากได้เป็นของครับโอเคไม่ให้ไม่ให้ก็ได้แค่มางานแค่แบบมาเชียร์มาเป็นกำลังใจให้ก็ดีแล้วใช่เราไปถือป้ายไฟอย่างที่หนูเคยไปถือป้ายไฟที่คอนเสิร์ตนี่แต่เฮียมาอยู่แล้วครับมันออนไลน์1,999 เฮียตั้งใจจะซื้อเท่าไหร่คะบัตรออนไลน์บัตรออนไลน์ครับผมว่ากดบัตรจริงครับผม
บัตรออนไลน์ไม่ได้แบบเล็งไว้แต่กดบัตรจริงแต่ก็กดไม่ทันเขาเหมือนกันไม่ทันเคยคุยเล่นๆไม่ได้คุยเล่นคุยจริงจังมากว่าถ้ากดบัตรได้จะมาแจกแฟนคลับแต่กดไม่ทันก็เกิดไม่ทันแฟนคลับทุกคนแบบดีใจครับทุกคนให้ความแบบให้ความสนใจแต่ดีใจแบบแทนมากๆแบบว่าไม่คิดเหมือนกันว่าแบบจะหมดไวขนาดนี้แล้วแบบพี่นั่งแบบเยอะมากๆแปลว่าหนูเป็นคนดังแล้วครับเมียด้วยไม่ใช่ผมคนเดียวซะหน่อยรับรองว่ามีสะใภ้แน่นอนเพราะแอบรู้โชว์มาแล้วเตรียมโชว์อะไรไว้ไหมคะแบบมาแสดงละครไม่เห็นล่าสุดเป็นลมกลางกองถ่ายโอ้ยโอ้ยอันนี้ยังไงเชื่อสนิทใจเลยอ่ะน่าสงสารนะก็ตอนแรกไม่โกรธครับไม่โกรธตอนแรกก็แบบตื่นเต้นมากแบบรู้สึกสนุกครับอยากลองแกล้งเฮียดูเพราะไม่เคยแกล้งแบบนี้เลยแต่ว่าพอแกล้งแล้วแบบเห็นเฮียเป็นห่วงแล้วก็เริ่มไม่อยากแกล้งแล้วครับจริงๆตอนนั้นพอเสร็จแล้วก็รู้สึกผิดนิดนึงด้วยที่แกล้งขอโทษหน่อยไหมขอโทษหน่อยโอ้ยไม่ได้โกรธขนาดครับผมเราแค่แบบว่าเป็นห่วงอะไรมากกว่าขอโทษครับขอโทษทำไมอ่ะสรุปครั้งหน้าเฮียแกล้งผมมั้งแล้วนะก็คุยเล่นกันอยู่ถ้าครั้งหน้าดูแกล้งหนูเฮียไม่เชื่อนะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะนะน้องว่า